หนึ่งในสิ่งที่ drive อสังหาริมทรัพย์ได้ดีที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือ infrastructure ที่พัฒนาขึ้นในแต่ละประเทศบางคนบอกว่าประเทศไทยจริงๆเราก็มีรถไฟฟ้าเ,าเริ่มตั้งแต่20ปีที่แล้วตอนนี้เครือข่ายก็ครอบคลุมไปเยอะแล้วจริงๆต้องเรียนว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอสังหาไทยเราเริ่มมี20ปีที่แล้วแต่กว่าคนจะใช้รถไฟฟ้าสายสีสเขียวสายสีน้ำเงินอย่างแพร่หลายจริงๆผ่านไปอีก5-6ปีถ้าจํากันได้ในช่วงนั้นจนเมื่อ มีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นสายสีเขียวส่วนต่อขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีสายสีม่วงสายสีอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็ reach out จะเห็นว่าในช่วงการพัฒนาช่วงต้นเนี่ยเป็นเหมือนกับจากกลางเมืองแล้วแทงออกไปในแต่ละมุมเมืองมากกว่าถ้าเราลองนึกถึงประเทศที่พัฒนาแล้วเซอรลอนดอนเป็นต้นนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าพอเขาเดือดรอไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเครือข่ายรถไฟฟ้าไม่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นมากแล้วเพราะมันมีเครือข่ายย้ายาม,มุมที่ครอบคลุม ลูกค้าจะเริ่มจากจุดไหนอยากจะไปไหนในเมืองไปได้หมดแค่ต่อ 1, 2, 3ต่อไปได้ประเทศไทยวันนี้ต้องเรียนว่ายังไม่ใช่ถึงจุดนั้นแต่มันกำลังจะเป็นไหม มันกำลังจะเป็นนะครับอสังหาไทยเนี่ยจะไปต่อได้นอกจากรถไฟฟ้าที่จะช่วยผลักดันดีมาแล้วก็จะมีชาวต่างชาติที่เริ่มเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็คงเป็นคอนโดอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือเดเวลลอปเปอร์ก็เติบโตโดยโพรเมนเชียร์มาร์เก็ตนะครับการเติบโต,ตในภูมิภาคอย่างสุプ ly เราเองเราเป็นบริษัทที่ทําตลาดในภูมิภาคเยอะที่สุดนะครับตอนนี้เราอยู่ใน20กว่าจังหวัดทั่วประเทศแล้วเราตอนนี้40กว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสุพรายเนี่ยมาจากหัวเมืองภูมิภาคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ แล้วจริงๆภูมิภาค r e c o v e อร์ได้ดีมากผมยกตัวอย่างในงานเลยจริงๆ e e c เนี่ยดีมาตลอดนะครับชลบุรีระยองเนี่ยเป็น2จังหวัดที่ทํายอดขายติดท็อปรางมาตลอด4 5ปีหลังปีนี้กาลังจะเปลี่ยนไปปีนี้ที่จะแซงทางโค้งมาคือภูเก็ตนะครับจริงๆภูเก็ตเนี่ยก็ดีมากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วดีขนาดไหนผมแชร์ง่ายๆนะครับปีที่แล้วภูเก็ตเนี่ยดีกว่าปีก่อนหน้าเท่าตัวปีนี้เราจะเติบโตอีกน้อย50%ในภูเก็ตนะครับ สามเดือนแรกของภูเก็ตเนี่ยทำยอดขายได้เท่ากับครึ่งปีของปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วการฟื้นตัวในภูเก็ตเป็นไปได้อ,อย่างชัดเจนและหลายคนบอกว่าภูเก็ตตอนนี้ตลาดต่างชาติบูมคือต้องเรียนว่าเราขาย99%ลูกค้าคนไทยเพราะพอตลาด ท่องเที่ยวฟื้นคืนมาลูกค้าชาวไทยเองก็มั่นใจเพียงพอว่าเขาทํางานในเซอร์วิสอินดัสทรีหรือ Industry, ทัวริสอินดัสทรีที่รองรับการท่องเที่ยวและเขามั่นใจแล้วว่าตลาดนี้ฟื้นกลับมาแน่นอนลูกค้าตอนนี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีโควิด -19 ที่ทําให้คนรู้สึกว่า Privacy หรือความปลอดภัยการแยกห้องการ Work From Home แล้วมันมี นิสต่างๆที่เขาเพิ่งค้นพบว่าจําเป็นต้องใช้ทั้งสิปีที่เราเดเวลอปเปอทุกคนพูดถึงบ้านผู้สูงอายุนะครับทำซอฟต์ฟลอร์ทำ, floor, ทำราวจับทําอะไรก็ตามแต่สัก4ี่หปีหลังเราเริ่มเห็นว่าห้องนอนที่4ที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยลูกค้าไม่ได้ใช้80%ของลูกค้านํามาใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์มีลูกทําเป็นห้องนั่งเรียนทําเป็นห้องเล่นกีตาร์ทำเป็นห้องดูทีวี ตามไลฟ์สไตล์ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้น Developer แต่ละคนก็ต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบออกมาเพราะฉะนั้นโดยสรุปอสังหาไทย <c oughs> ผมคิดว่าเราจะเห็นว่าด้วยตัวเลขมันดูไม่ได้หวือหวาแต่ตอนนี้มันมีการเติบโตของ i n นฟราสตรักเจอที่เกิดขึ้นนะครับ มันมี population ที่ต่อ household ที่ลดลงเรื่อยๆแปลว่าคนออกมาหาบ้านใน earlier life stage มากขึ้นอย่างต่อเนื่องมันมีตลาดต่างชาติต่างหัวเมืองภูมิภาคที่ช่วย sustain growth ของ developer ได้แต่ developer ต้องกล้าออกไปแล้วก็ไปลองสิ่งใหม่ๆลองจังหวัดใหม่ๆลอง segment ใหม่ๆหรือ functionality ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามัน developer ที่ปรับตัวได้ดีกับสิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่ว่า top s developer ก็มียอดขายเป็นส ส่วนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนโควิดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวที่ดีไซน์ว่าแต่ละคนจะเติบโตได้มากหรือน้อยในภาวะที่ตลอดอสังหาก็คงเป็นอย่างที่เป็นคงไม่ได้หวือหวาแต่มันก็ไม่ได้หวือหวาอย่างนี้มา1 0 2 0ปีแล้วนะครับแล,วล้วเจ้าลอปเปอร์ก็ปรับตัวคนที่มีความสามารถมากกว่าก็คงอยู่ในตลาดต่อไปได้